เราควรจะทำอะไรถวายท่านเพราะท่านทำให้พวกเรากันมาทั้งชีวิตของท่านอยู่แล้วสุดท้ายมันก็ลงสรุปลงที่เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราขอถ่ายทอดความรู้สึกของเราในช่วงที่เราได้รับรู้ว่าการจากไปของพระองค์ท่านอย่างเป็นทางการนั้นก็คือตอน1 ทุ่มตรงวันที่13 ตุลาคมนั้นก็แล้วกัน1 ทุ่มตรงนั่งลงหน้าทีวีคือเพลง13 ตุลา 1 ทุ่มตรงเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาโศกเศร้าการสูญเสียซึ่งเป็นความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศตอนนั้นวันที่13ตุลาวันที่ฟ้าตอนบันทึกเสียงตอนร้องตอนอะไรมันก็อยู่ในความรู้สึกนั้นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะหรือเราจะพาคนโศกเศร้ากันไปใหญ่หรือเปล่าลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างดีกว่าถามว่าทำอะไรในช่วงเวลานั้นมองดูคนรอบข้างหลายคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงในวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าสิ่งที่สมควรจะตามท่านมากที่สุดสิ่งนั้นก็คือการทำสิ่งที่ดีงามนี่แหละคือที่มาที่งานชิ้นต่อจาก13 ตุลา 1 ทุ่มตรงก็คือบทบันทึกความรู้สึกอันเนี้ยเราก็เลยใช้ชื่อว่าพ่อยังอยู่แม้ว่าจะเศร้าแค่ไหนใจเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเคว้งคว้างแล้วเรารู้สึกว่าท่านไม่อยู่แล้วพ่อไม่อยู่แล้วแล้วเราจะทำยังไงทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งดีงามและขอให้มั่นใจว่าเรากำลังทำอยู่กับท่านท่านทำอยู่กับเราท่านไม่เคยไปไหนพ่อยังอยู่กับเราตลอดไปจะโปร่งใสจะพอใจที่